คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักตอนนี้นะคะก็กลายเป็นวิกฤตที่แสนสาหัสทีเดียวแต่ฝนเชื่อนะคะว่าวิกฤตนี้เราจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าน้ำใจของพี่น้องชาวไทยค่ะที่ต่างก็หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะอย่างไม่ขาดสายค่ะวันนี้นะคะพี่ป่าของเราค่ะก็มาพร้อมกับกำลังใจของคนบันเทิงนะคะที่มุ่งตรงอบอุ้มนะคะสำหรับผู้เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้ำฝนด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่คนเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากภัยธรรมชาติหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่นะคะความช่วยเหลือก็จะหลั่งไหลมา2ทางค่ะทางแรกก็จะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้อะเนาะยาเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยอะไรก็ว่าไปอีก1สิ่งจับต้องไม่ได้ค่ะแต่สำคัญและทรงพลังมากในการที่จะขับเคลื่อนพาเราเนี่ยให้ฝ่าฟันให้พ้นจากสถานการณ์เลวร้ายนั้นได้นั่นก็คือกำลังใจค่ะเมฆฝนจะพ้นเลยผ่านถ้าเรารักกันมากพอแต่ความทุกข์ยากความลำบากทั้งหลายที่ต้องเผชิญกันอยู่จะเบาบางบรรเทาลงได้ด้วยกำลังใจค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจากเหล่าศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะคะคนเราเนี่ยเคยเห็นกันแต่ทางหน้าจอทีวีทางหนังสือพิมพ์เราทำได้ก็แค่ปลื้มผลงานเขาแต่วันหนึ่งที่เราเดือดร้อนแล้วคนดังเหล่านั้นเขามาช่วยซับน้ำตาให้เอาของเล็กๆน้อยๆมาหยิบยื่นให้ถึงมือเป็นใครก็ปลื้มก็ลืมความทุกข์ไปได้บ้างละค่ะก็ดีใจค่ะจากที่ทุกข์ก็หายทุกข์อยากเจอใครอ่ะอยากเจอทุกคนเลยเนี่ยที่มาเนี่ยก็ชื่นใจที่ว่าเห็นความสำคัญของชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านอะไรเงี้ยขณะที่เหล่าคนดังหลายคนก็รู้ซึ้งถึงหัวอกเพื่อนร่วมชาติก็งานนี้แหละโดยเฉพาะคนที่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมเลยนะคะและบางคนแม้ตัวเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดยังคณะของพี่โน้ตเชิญยิ้มกับทีมพิธีกรเวิร์กพอยต์อะค่ะเขายังขอไปต่อนะคะไปมอบของให้ถึงมือผู้เดือดร้อนค่ะบางคนก็ออกตัวว่าคงช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากหรอกแต่ขอช่วยทำในสิ่งที่ตนถนัดก็คือสร้างความบันเทิงอันนี้ก็ถือว่าช่วยให้ผู้ประสบภัยมีความสุขขึ้นมาได้บ้างแล้วล่ะค่ะเราต้องเป็นกำลังใจอะนะคะก็ขอมาคุยมาจับแขนจับมืออะไรเงี้ยนี่แหละคือกำลังใจบางทีเนี่ยนะคะเรื่องของอาหารหรือเรื่องของน้ำดื่มอะไรเนี่ยยังไม่เท่ากำลังใจตอนนี้พี่ว่าทุกคนต้องการกำลังใจมากเห็นการช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าวินาทีนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนดังเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกตอนนี้เราเท่าเทียมกันค่ะและเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแป๋วยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะสู้ๆค่ะฝนก็อยากจะพูดคำเดียวพี่แป๋วเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะ